วันนี้ผมจะมาแกะกล่องกับ Locky Set เก้าอี้ที่สามารถปรับเอนนอนได้ถึง170องศาไปชมกันเลยฮะปึ๊บขนาดความกว้างก็ประมาณ67เซนความสูงก็107เซนเวลากางออกมาเนี่ยเราวางแผ่นแรกไปเลยนี่น่าจะเป็นโครงของเขานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จับมือตรงนี้ดันออกคุณจะเห็นตรงก้านข้างล่างตรงนี้ที่มีสลักห้อยอยู่ดึงออกมาให้สลักนะครับหรือว่าก้านเหล็กเนี่ยมันเข้าล็อกกับช่องที่คุณเห็นอยู่ด้านล่างจากนั้นสังเกตสลักตรงนี้นะครับคุณก็เสียบเข้าไปเลยให้ตัวขาเนี่ยล็อกอยู่ตรงนี้เพื่อความมั่นคงเวลานั่งคุณก็ได้ลักษณะเก้าอี้ที่เอนได้โยกได้แบบนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับด้วยคุณภาพของผ้าเนี่ยเป็นเทคไทนะครับแล้วก็เชื่อมติดกับตัวโครงเก้าอี้เนี่ยด้วยอีลาสติกคุณภาพสูงเลยทีเดียวนี่อันนี้คือผมปรับเป็นแบบโยกนะแล้วก็เวลาปรับเอนนอนนะฮะเขาสามารถปรับเอนนอนได้ถึง170องศาเวลาจะล็อกให้อยู่ในองศาเนี้ยคุณจะเห็นตัวไกล็อกตรงนี้เป็นพลาสติก ABS อย่างดี2ข้างนะคุณดึงลงมาแบบนี้ฮะแม้ว่าคุณจะลุกเนี่ยเก้าอี้ก็จะอยู่ในองศาที่คุณตั้งไว้แต่ถ้าจะปลดล็อกกลับมาที่เดิมเนี่ยคุณก็ดันพลาสติกออกมาแล้วก็ดันพนักพิงกลับมาเก้าอี้ก็จะกลับมาองศาเดิมบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่อยากจะโยกเพราะว่าบางทีเวียนหัวก็สามารถปรับเป็นเก้าอี้เอนนอนธรรมดาปกติได้ด้วยขาที่เขาสามารถปรับได้อีกหนึ่งแบบนี่มันคือขาที่สามารถปรับให้ฐานเก้าอี้เนี่ยไม่สามารถโยกได้นั่นเองคุณก็แค่ดึงออกมาแบบนี้ทำทั้ง4ด้านให้เหมือนกันคุณก็สามารถนั่งเอนปกติได้เลยเขาก็มีของแถมเป็นชุดเซตที่สามารถใช้งานร่วมกับเก้าอี้นวดแล้วก็สามารถนั่งได้สบายยิ่งขึ้นนั่นก็คือหมอนสำหรับรองคอนี่แบบนี้ด้านหลังเป็นยางยืดอีกหนึ่งอย่างที่มาผ้ารองเบาะเขาจะมีเป็นเชือกสามารถมัดได้ทั้ง4ด้านความหนาของเขาเนี่ยนุ่มนะฮะขนาด3นิ้วด้วยกันใช้งานได้ทั้ง2สีมีอุปกรณ์นี่สำหรับการวางนะฮะวางของวางโทรศัพท์วางแก้วน้ำได้ถึง2ใบด้วยกันเวลาใส่นะครับตัวล็อกตรงนี้เราใส่ไปตรงสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ดันลงไปและนี่ก็คือทั้งหมดที่คุณจะได้ไปนะครับกับชุดเซตของ Locky Set นะครับเป็นเก้าอี้ที่สามารถปรับเอนนอนได้เพื่อผ่อนคลายทุกอริยบทพกพาไปได้ทุกสถานที่เลยนะถ้าเกิดว่าอยากได้ดูแล้วชื่นอกชื่นใจแล้วผมก็แนะนำเลยนะคุณภาพวัสดุดีจริงสามารถคลิกเข้าไปในลิงก์ที่เราทิ้งไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปเลือกช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับอยากให้ผมเอาผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาอันบ็อกซ์อีกนั้นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ